ขณะที่อีกสายนึงครับสายล่างเป็นการพบกำลังจีนทั้ง2คนนะครับคือคู่ของลีจุนฮุยกับหลิวยู่เฉินนะครับแชมป์โวลด์จูเนียร์ปี2013เนี่ยจะพบกับคู่ของกังจุนกับหลิวเชงวันนี้จังหวนครับเรียวมินชุนคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้เซียงมินเฮาเรียวมินชุนนี่ปัจจุบันอายุ27แล้วครับขณะที่คู่ของจีนเนี่ยอายุอนาประมาณ22ครับต้องตามมาดูครับว่าคู่ของจีนไทเปคู่นี้ที่รอบ2ที่พลิกชนะหลิวเซียวหลงกับคิวซีฮานี่เล่นมาได้อย่างไรนะครับพลิกชนะล็อกมาได้อย่างไรหลิวเสี่ยวหลงกับคิวซีฮานเนี่ยปัจจุบันเป็นมืออันดับ7ของโลกเลยนะครับที่แพ้คู่จีนไทเปคู่นี้มาครับจางหวนเสิร์ฟก่อนนะครับเหลียวมินชุนรับนะครับโอ้โหพลาดง่ายครับเซ็งเฮาโอ้โหเมื่อสักครู่หวังยี่ลูกขึ้นมาได้ยังไงครับตรงกลางคอร์ดแล้วพลาดเอง2ครั้งเลยครับเซ็งเฮารับดีมาตั้งแต่มิกซ์ดับเบิลครับแต่ว่าอันนั้นไม่ไหวนะครับหวังยี่ลู่ผิดหวังมาจากในประเภทมิกซ์ดับเบิลนะครับที่ถ่ายทอดสดไปในคู่แรกนะครับคู่กับทางเหลียงติ้งฝังครับอุ้ยซึ่งทางนี้ตกหนักจริงๆครับตกฝังเลยครับคู่ของเชนิสเตเปเล่นเร็วครับเป็นตั้งชายคู่สไตล์ที่เล่นเร็วเร็วเกินหรือเปล่าครับดูแล้วเดนชุนก็พลาดครับเดี๋ยวปัดได้ก่อนโอ้เหตุแล้วตีไม่ถูกคู่ของจีนคู่นี้ปัจจุบันอยู่อันดับ15ของโลกนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนคู่ของไทเปอยู่อันดับ46นะครับคู่นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับโอ้โหจะโดนลูกนี้ขึ้นไม่เหลือครับหวังยูเก็บมาไว้ตั้งแต่ตอนมิกซ์ดับเบิ้ลไม่ได้ใช้
งชุนโดนจี้ลงมาติดตัวเลยครับติดลำตัวด้านโฟร์แฮนด์ทางขวาโอ้เสียง่ายครับตอนนี้ไทเปในช่วงครึ่งเกมแรกนี่ต้องบอกเสียง่ายจริงจริงครับจังหวะขึ้นนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับ 8-1 นะครับตีไม่ทันครับทำให้เกมเล่นผิดพลาดไปเยอะครับโอ้โหอะไรจะเหนียวขนาดนั้นควรจะตายทั้ง 2-3 ลูกที่แล้วไปก็ยังอุตส่าห์เอาตัวรอดมาจนถึงท้ายสุดก็ออกอยู่ดีคู่ของเชนเนสไทเปต้องเพิ่มสปีดครับเพิ่มสปีดการเล่นให้เร็วเร็วกว่านี้คู่จริงเร็วจริงครับจังหวะนี้9-2ชาร์จเร็วครับทั้งจางหวนทั้งหวนลู่ครับชาร์จเร็วมากแล้วเดินครับปากลูกจางหวนปาดลูกนี้ติดไปนิดเดียวครับปาดทียางมุมเชิงเงินเขารับลูกนี้ดีแล้วเลยหลังไปเยอะครับเข้าช่วงครึ่งแรกของเกมแรกคะแนนที่ขาดครับ11-3ชายคู่เปิดมาก็ยังพลาดอยู่นะครับตอนนี้ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอครับวันที่ชนะหลิวเสือหลงก็คิวซีฮานมาได้คู่ของไทเปยังหาฟอร์มไม่เจอวันนี้เราออกมาจากโรงแรมหรือเปล่า เอาใหม่นะครับกรรมการให้เรดนะครับเหมือนกับกรรมการยังไม่ขานแต้มเมื่อสักครู่ตอนนี้ต้องกลับไป11-3นะครับเหมือนกันครับสิบสองสามครับคะแนนตอนนี้โอ้โหดูเหมือนยิ่งเล่นก็ยิ่งกล้ามากคือยิ่งมั่นใจนะครับคะแนนนำห่างห่างมากถ้าเบียดจะเล่นอย่างนี้ไหมเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้ามีโอกาสคะแนนถ้ามีโอกาสคะแนนเบียดครับดูแลเกมแรกนี่คงไม่เบียดแล้วแหละคงไม่เบียดแล้ว14-3ความเร็วครับดูจังเหมือนสปัดแบ็คแฮนด์ลูกนี้กดลงมา15-3โอ้โหดูครับดูสปัดแบ็คแฮนด์ครอสลูกนี้ออกหลังไปนิดเดียวครับชมภาพช้าครับลูกนี้จังหวะสปัดแล้วโอ้เหลือแต่สายตาหันมามองครับเล่นไม่ทันจริงๆดูคู่ของจังหวะนี้ครับหวังยี่ลูตีแล้วเหมือนกับเดมิชุนกับเซงวินฮาวนี้เล่นแทบจะไม่มีโอกาสได้เล่นเลยช่วยเสิร์ฟเสียไปอีกหนึ่งคะแนน
15-16มาเป็น5-17ครับ12คะแนนแน่เดินทางเดียวเลยครับพี่โอ้โหไปเร็วมากครับค่อยๆกดลงไปครับจางเหวินไม่ค่อยๆครับจางเหวินนี่ใส่เต็มครับ18-5ผู้ชมในสนามนะครับยังไม่ได้กดดันเลยนะครับเหลือมินชุนก็พลาดอีกครับยี่สิบต่อเจ็ดครับ13เกมพอยต์ของจังหวันเรียบร้อยครับ21-7ครับเกมแรกก็เป็นหวนยี่ลูกกับจังหวันนะครับที่เอาชนะเหลียวมินฉุนกับเซงมินเฮาค่อนข้างขาดนะครับดูแล้วเวลาใช้ไปไม่ถึง10นาทีครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับในรอบไฟนอลนะครับรอบชิงชนะเลิศก็เริ่มเวลาเดียวกันกับวันนี้ครับเวลาเที่ยงตรงนะครับเริ่มถ่ายทอดสดเที่ยงตรงแล้วก็ก่อนหน้านั้น1ชั่วโมงครับ11นาฬิกาตรงก็เป็นออนเดอะคอร์ตนะครับก็มาดูครับดูว่าผลการแข่งขันในวันนี้นะครับเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การประกบคู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาชมเกมที่2กันครับถ้าคู่นี้นะครับจบลงด้วยชัยชนะของหวังยู่กับจางเหวินพรุ่งนี้อาจารย์เจี๊ยบครับในการชิงชนะเลิศ5คู่มีเพียง Mixable ประเภทเดียวที่เป็นอินโดนีเซียครับจะดีขึ้นไหมครับดูจะดีขึ้นไหมน่าจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าเกมแรกแล้วสำหรับคู่ไทยคือเล่นไม่ดีจริงๆครับเกมแรกเล่นไม่ดีจริงๆไม่ทราบว่าบรรยากาศหรืออะไรของเขาเมาว่าเล่นไม่ทันครับครับดูครับแซะลูกนี้ออกมาได้นี่สิครับถึงจะสนุกครับต้องตีอย่างนี้ครับนั่นนะครับแต่จะทำให้ดูได้ตลอดทั้งเกมหรือไม่ครับอ๋อชนะหรือเสียเหลืองคิวซีฮานมาแล้วก็ทำได้ครับขอให้ได้คืนฟอร์มได้อย่างนี้นี่มีแต่ไม้ต่อไปมาเร็วกว่าเดิมโอ้โหหลงครับหลงแล้วไม่เหลือครับจังหวะที่เหลียวมิงชุนกำลังพลิกหน้าม้าอยู่ครับกำลังพลิกหน้าม้า
ดักถูกครับแต่ว่าลูกเลยไปนิดนึงครับนี่ครับจังหวะที่ตบนำและซ้ำนะครับของทั้งหวนยี่ลู่แล้วก็จางหวนเนี่ยคือเร็วแรงทั้งคู่มันคู่ของเหลี่ยมชุนครับถ้าแย่งกันแต่งข้างหน้าเนี่ยพอได้นะครับใส่เต็มนี่แหละครับเริ่มจะดีขึ้นเยอะครับสำหรับคู่ของไทเปในเกมที่2นี่ครับเริ่มจะใส่แรงๆได้ครับเหลียวมินชุนกับเซงมินเฮาโอ้หลอกดีครับจังหวะเข้ามาแล้วเลือกผลักนะครับเซงมินเฮาไปครับผมนี่ครับเลือกผลักแต่ว่าผลักแล้วควายนะครับจะตีโอเวอร์เฮดลูกนี้โอ้โหเก็บคนเดียวเลยครับนี่ครับเซมินเฮาเก็บคนเดียวครับไม้นี้จังหวะปล่อยครับลูกนี้สั้นเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาเป็นหวังลู่เสิร์ฟ7-6อยู่นะครับนี่ครับอยู่เซนเฮาเล่นที่ทิ้งเล่นวางดีนะครับเซนเฮาทั้งเยี่ยมชุนเนี่ยแต่ว่าจังหวะที่จะกดลงได้ก่อนครับแย่งจังหวะกับหวังยิ่งไม่ทันนี่ครับถ้าจะกดก่อนได้วางครับเวลาขึ้นบุกนี้บุกน่ากลัวเหมือนกันครับไม่ไหวเหมือนกันครับตีเสมอได้ถ้าแสงไปไม่ได้ครับฟลิกเสิร์ฟนี้ครับเสิร์ฟดีลงพอดีเลยครับเสิร์ฟแองกรีเบิร์ดเข้าไปโอ้โหพลิกข้อมือรับได้นี่ครับรออยู่เลยครับจ้องอยู่เลยครับเซงมินเฮารอว่าจะมาลักษณะครอสมาเมื่อไหร่นะครับ
นี่ครับพอแตะขึ้นมาอย่างนี้รออยู่แล้วนะครับเบียดครับคู่ขี้สูสีครับเกมนี้ไม่ขาดเหมือนเกมแรกนะครับ8ต่อ9ครับรับได้ครับแต่รับแล้วมันเคลียร์ไปหลังไม่ได้ครับไม่ถึงหลังลูกโชยอยู่หน้าเน็ต10ต่อ8ครับเป็นคู่ของจีนนำถึงแม้ว่าจะโดนไล่จีนมันก็ยังหนีออกไปได้ครับติดครับเซนมินฮาว 11-8 ครับเข้าสู่ช่วงอินเทอร์วัลในเกมที่2ครับก็ยังเป็นคู่ของจางหวนกับหวังยี่ลู่ของจีนนะครับยังนำครับกลับชมกันต่อนะครับในครึ่งหลังของเกมที่2ครับหงจีนนำอยู่11ต่อ8โอ้ได้เดินขึ้นมาได้กดเลยครับแต่ออกนะครับ12ต่อ8เองเลยครับโอ้รับดีมากครับลูกนี้รับด้วยแบ็คแฮนด์ตบคอสเลยครับแฟนแดนเซมิฮาวแต่ก็โดนดักได้จนได้แล้วเป็นเรมินชนที่ตีออกนี่ครับนั่งสวนด้วยคอสคอแล้วแรงเกินไปดักอยู่หมดครับแต่ว่าสุดท้ายตอนจบครับรับตลอดสุดท้ายพลาดอยู่ดีช้าหรือเร็วเท่านั้นเองนี่ครับแล้วเวลาที่บุกโจมตีได้เปรียบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนใจครับไปคนไหนคนนั้นคนเดียวเลยครับโอ้โหไม่ตายครับไม่ตายครับนั่นแหละครับไม่ตายตายเองครับพยายามจะบุกแล้วนะครับเนี่ยพยายามจะบุกแล้วสี่ไม้ไม่อยู่ครับฝังฝัง16ต่อ8คู่ของจางหวนกับหวังยี่ลู่ไม่ใช่เพียงแค่เกมบุกที่แรงนะครับที่แรงเร็วเหนียวด้วยครับตอนนี้ออกข้างไปนิดเดียวครับมีโอกาสไปเจอหรือทางจุนเข่งหรือเปล่าครับคู่นี้
กังจุนกับหลิวเชงอีกสนามเนื้อเกมแรกชนะคู่แชมป์เวิลด์ดูความแรงของข้อนิ้วนะครับ2ไม้เต็มครับดักถูกครับนี่ครับเป็นนักเตะตันที่ดักลูกเก่งคนนึงนะครับผมครับตั้งขึ้นกดก่อนครับเลือกอีกเซงมินเฮาสุดท้ายครับตอนจบเหมือนเดิมครับเซงเลยจะ3ไม้จบ5ไม้จบ7ไม้จบเหมือนกันครับจบยื้อได้สักนิดนึงนะครับจะฝั่งนี้สิครับทั้งจังหวนทั้งหน่อยอีรูทำไมเหนียวได้ขนาดนี้ครับวันนี้ตกไม่ตายครับโอ้โหตั้งใจรับยี่สิบ13ครับเป็น7 match point นะครับของจีนครับดูครับจะอยู่ได้กี่ไม้ครับอยู่ได้กี่ไม้จบครับเหมือนเดิมครับช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วนั่นครับ2เกมรวดนะครับนะครับเริ่มเวลา 12:00 นตรงเวลาเที่ยงตรงนะครับสำหรับวันนี้ผมดอนพิตางามและอาจารย์เจี๊ยบธนัทอัศวนภากาศครับครูแบ่งตั้งเช่นเรานะครับเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยี่สิบสามครับเป็น7 match point นะครับของจีนครับ
ถูกครับจะอยู่ได้กี่ไม้ครับอยู่ได้กี่ไม้จบครับเหมือนเดิมครับช้าหรือเร็วช้าหรือเร็วเท่านั้นครับ2เกมรวดนะครับเริ่มนะครับเริ่มเวลา 12:00 น.ตรงเวลาเที่ยงตรงนะครับสำหรับวันนี้ผมดอนพุทธางามและอาจารย์เจี๊ยบธนัทอัศวนภากาศครับครูแบมตันผมยังไม่เหลือครับจังหวะที่เหลียวมิงชุนกำลังพลิกหน้าไม้อยู่ครับกำลังพลิกหน้าไม้ดักถูกครับแต่ว่าลูกเลยไปนิดนึงครับนี่ครับจังหวะที่ตกนำและซ้ำนะครับของทั้งหวนยี่ลู่แล้วก็จางหวนเนี่ยคือเร็วแรงทั้งคู่มันคู่ของเหลี่ยมชุนครับถ้าแย่งกันแต่งข้างหน้าเนี่ยพอได้นะครับได้ใส่เต็มๆนี่แหละครับเริ่มจะดีขึ้นเยอะครับสำหรับคู่ของยื้อได้สักนิดนึงนะครับจะฝั่งนี้สิครับทั้งจังหวนทั้งหน่อยอีลู่ทำไมเหนียวได้ขนาดนี้ครับวันนี้ตกไม่ตายครับตั้งใจรับคู่ของจางหวนกับหวังยี่ลู่ไม่ใช่เพียงแค่เกมบุกที่แรงนะครับที่แรงเร็วเหนียวด้วยครับตอนนี้ออกข้างไปนิดเดียวครับมีโอกาสไปเจอทางจุนเข่งหรือเปล่าครับคู่นี้
กังจุนกับหลิวเชงอีกสนามเนื้อเกมแรกชนะคู่แชมป์เวิร์ลเสิร์ฟนี้ครับเสิร์ฟดีลงพอดีเลยครับเสิร์ฟแองกรีเบิร์ดเข้าไปพลิกข้อมือรับได้นี่ครับรออยู่เลยครับจ้องอยู่ครับเซงมินฮาวรอว่าจะมาลักษณะครอสมาเมื่อไหร่นะครับนี่ครับพอแตะขึ้นมาอย่างนี้รออยู่แล้วเบียดครับคู่ขี้สูสีครับเกมนี้ไม่ขาดเหมือนเกมแรกนะครับ8ต่อ9ครับรับรับได้ครับแต่รับแล้วมันเคลียร์ไปหลังไม่ได้ครับไม่ถึงหลังลูกโชยอยู่หน้าเน็ต10ต่อ8ครับเป็นคู่ของจีนนำถึงแม้ว่าจะโดนไล่จี้มันก็ยังหนีออกไปได้ครับเรียวมินชุนคนนี้ไม่ใช่นะคนนี้เซียงมินเฮาเรียวมินชุนนี่ปัจจุบันอายุ27แล้วครับขณะที่คู่ของจีนอายุอนาประมาณ22นะครับตามมาดูครับว่าคู่ของจีนไทเปคู่นี้ที่รอบ2ที่พลิกชนะหลิวเซียวหลงกับคิวซีฮานี่เล่นมาได้อย่างไรนะครับพลิกชนะล็อกมาได้อย่างไรนี่สิครับถึงจะสนุกครับต้องตีอย่างนี้ครับนั่นนะครับแต่จะทำให้ดูได้ตลอดทั้งเกมหรือไม่ครับอ๋อชนะหรือเสียหลงคิวซีฮานมาแล้วก็ทำได้ครับขอให้ได้คืนฟอร์มได้อย่างนี้นี่มีดักได้ครับแต่ไม้ต่อไปมาเร็วกว่าเดิมจังหวะที่เหลียวมิงชุนกำลังพลิกหน้าม้าอยู่ครับกำลังพลิกหน้าม้าดักถูกครับแต่ว่าลูกเลยไปนิดนึงครับอยู่นะครับนี่ครับอยู่เซิงเฮาเล่นที่ทิ้งเล่นวางดีนะครับเซิงเฮาทั้ง
เหลี่ยมฉุนเนี่ยแต่ว่าจังหวะที่จะกดลงได้ก่อนครับแย่งจางเหวินกับหวังยิ้วไม่ทันเนี่ยถ้าได้กดก่อนได้วางครับเวลาขึ้นบุกนี้บุกน่ากลัวเหมือนกันครับไม่ไหวเหมือนกันครับตีเสมอได้ถ้าแสงไปไม่ได้ครับฟลิกเสิร์ฟนี้ครับเสิร์ฟดีลงพอดีเลยครับ